สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เกาหลีเพราะว่าเราพาคนนี้มาทำหน้าจ้าทางเข้านะคะลงกังนัมนะคะทางออก11แล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆก็เจอตึกนิวบาลานซ์เลยแล้วก็เข้าซอยข้างๆนี่ขึ้นมาชั้น5มีลิฟต์อยู่กดลิฟต์ขึ้นไปเลยค่ะชั้น5ตึงที่แล้วก่อนทำครั้งที่แล้วแล้วตอนนี้คือผลจาก 4-5 ปีผ่านไปอาหารซายทุกคนเนี่ยอาจจะต้องมาซ้ำนิดหน่อยก็เลยมาซ้ำครั้งนี้เพราะว่าบางอันมันยังลึกอยู่นะคะส่วนครั้งนี้โอ้ครั้งนี้คือพุนมากก่อนทำครั้งที่แล้วหลังทำไป 4-5 ปีทุกคนเป็นอย่างนี้เนี่ยเรารูปให้ดูเลยอะเนี่ยเห็นป่ะเฮ้ยถือว่าเวิร์กมากแต่ว่ายังมีอาจจะนิดๆหน่อยๆที่แบบยังไม่คอมพลีททะลึกขนาดนี้อาจจะต้องทำ2ครั้งนะคะนี่ค่ะก็จะมาทำครั้งนี้นะคะไหวไหมคะใจสู้ไหมสู้อยู่แล้วนี่ก่อนทำนะคะก็มีการคอนซัลต์กับคุณหมอก่อนว่าจะทำตรงไหนบ้างตรงไหนที่สามารถทำได้อีกนะคะโดยตลอดระยะเวลาที่เรามีการปรึกษาเนี่ยก็จะมีพี่ล่ามนะคะคอยอธิบายรับรองว่าไม่งงแน่นอนค่ะเคสนะคะเขาก็จะมีการถ่ายรูป before after ไว้ให้ดูด้วยนะนี่นะคะใครที่กลัวเจ็บไม่ต้องห่วงนะคะเขามีตุ๊กตาให้ก่อนนะคะใครจิกเลยแต่ก็บอกว่าไม่เจ็บขนาดนั้นเสร็จแล้วเป็นไงบ้างก็ไม่เป็นยังไงก็มันตอนแทงก็มีแบบนิดหน่อยบางจุดที่แบบเจ็บก็คิดว่าจำได้แหละไอความรู้สึกเนี่ยเหมือนเดิมตอนที่เคยทำมาแล้วสะกิดอะไรเงี้ยเนาะอืมแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าต้องจิกตุ๊กตาถูกปะอุ้ยไม่ถึงขนาดนั้นชิวๆไม่ถึงโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันก็แบบก็ตกใจหน่อยดุ้งๆมันก็นิดนึงอ่ะ มันตอนจิ้มเข็มฉีดยาพวกเจาะเลือดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนิดนึงเนาะตอนนี้นะคะก็พี่มาร์คไหนก็มาด้วยก็คือทำการล้างแผลทุกคนนี่นะคะวันที่2ก็จะมีรอยแดงเนี่ยนิดหน่อยแล้วอันนี้ความช้ำแล้วแต่คนนะนี่นะคะจะเห็นรอยแดงนิดนึงนะคะนี่นะคะก็ครบ2วันแล้วนี่กำลังแกะแล้วนะคะก็ลุ้นมากโอเคอันนี้คือ before มากๆเมื่อหลายปีที่แล้วคือไม่ทำอะไรเลยนะคะทำไปครั้งหนึ่งอันนี้มาย้ำรอบที่2เก็บรายละเอียดทุกคนดูอันนี้ก็คือ no concealer นะคะใครที่ทำก็คือหลังจาก2วันเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีรอยแบบรอยเข็มแดงซึ่งอันเนี้ยร่างกายเราก็จะฮิวแล้วมันก็จะหายไปเองนะทุกคนแล้วก็อันเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะเรียบขึ้นกว่าเดิมอีกอันเนี้ยถ้าเทียบกับไม่ทำเลยอันนี้ทำไป2ครั้งให้ดูความแบบเนียนของผิวนะโอเคค่ะก็หลังจากที่เราไปทำหน้าที่เกาหลีนะคะที่ทุกคนดูไปที่เป็นวอล์กต้นคลิปนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยที่เราถ่ายอยู่ตอนนี้นะคะทำหน้าเราทั้ง2คนนั้นครบ1เดือนแล้วค่ะแต่สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตเฉพาะหน้าพี่มาร์คเท่านั้นเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยบอกเลยว่าไม่คิดว่าคนจะดูคลิปเยอะขนาดนั้นแล้วคอมเมนต์เยอะมากคอมเมนต์แบบหลายความเห็นมากมีทั้งแบบดราม่าก็มีเยอะๆไปหมดเลยอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้เราก็เลยไหนๆครบ1เดือนคลิปนี้ก็คือเป็นการแบบว่าตอบคำถามบางส่วนด้วยแล้วก็ให้อัปเดตด้วยว่าเนี่ยครบ1เดือนที่ไปทำมาครั้งที่2นะคะเป็นไงกันบ้างค่ะแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยอยากรู้แน่ว่าทำไมถึงต้องไปทำครั้งที่2อีกครั้งที่แล้วทำมา14กว่าล้านวอนเนี่ยมันยังไม่พออีกเหรอก็ต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากว่าเราอะมีโอกาสได้ไปเกาหลีอยู่แล้วหลังจากที่มันช่วงโควิดบลาๆนะคะก็รู้สึกแบบไปเกาหลีแล้วก็ไหนๆก็ไปแล้วเราก็เลยส่งหน้าพี่มาร์คอะไปให้ทางน้องจินอะเขาดูอีกทีนึงว่าเนี่ยเอฟเฟคหลังจากที่เราทำมาครบ4ปีเป็นไงบ้างแล้วก็แบบว่าเราสามารถทำเพิ่มได้อีกไหมเพราะต้องบอกก่อนว่าครั้งแรกที่ทำไปอ่ะบอกเลยเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้นะทุกคนว่าผ่านมา4ปีเป็นยังไงคือแทบไม่ได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมเข้าใจปะก่อนทำคือดวงจันทร์มากๆเนาะก่อนทำมันแย่มากมันแย่มากผ่านมา4ปีมันก็ไม่ต่างจากหลังทำเลยใช่แถมโดยเฉพาะอะไรที่มันเป็นแผลเป็นใหญ่ๆนะคะทุกคนบอกเลยว่ามันไม่กลับมามันก็จะมีบางจุดที่เป็นหลุมสิวเพราะว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยบางทีมันก็มีบ้างที่เป็นหลุมสิวใหม่แล้วก็บางอันเนี่ยคือมันยังสามารถตื่นได้อีกก็ลองให้คุณหมอเขาดูเนาะว่าอันไหนมันทำได้เพิ่มไหมหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าคุณหมอบอกทำเถอะถ้าได้ดูคลิปเก่าก็จะรู้ว่าคุณหมอเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เข็มชนิดเนี้ยชนิดเดียวในโลกอ่ะใครอยากรู้ไปดูคลิปเก่าอธิบายไว้หมดแล้วแหละ
แต่ครั้งนี้ที่เราไปทำนะคะก็เราจะให้ดูกันว่าผลหลังทำเป็นยังไงนี่ครบ1เดือนนะคะเราจะเทียบให้ดูนะว่าก่อนทำ4ปีที่แล้วคือก่อนทำครั้งที่1หลังจากทำผ่านไปแล้วผิวเป็นยังไงใช่ไหมอันนี้หลังทำครั้งที่2ค่ะเป็นการเก็บรายละเอียดแล้วก็เทียบไปให้ด้วยละกันข้างนี้เดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูนะว่าผ่านไป4ปีจากทำครั้งที่1อ่ะมันเป็นยังไงและนี่คือครั้งที่2ที่ไปเขาเรียกนะอัปเกรดจากครั้งแรกที่ทำไปอ่ะหันด้านนี้ดึงๆข้างนี้จะเห็นว่ามีรอยบ้างอันนี้คือเป็นสิวที่เกิดใหม่นะคะต้องบอกก่อนว่าการทำหลุมสิวที่ดร.จิมเนี่ยก็คือเอาง่ายว่ามันคือการทำหลุมสิวรอยแผลเป็นจริงๆไม่ได้เป็นการรักษาสิวนะทุกคนผิวเรียบมากจริงๆนะคะส่วนรอยแดงรอยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นผิวของใครของแต่ละคนนะคะเนี่ยอันนี้ผิวเรียบมากๆๆๆๆถ้าเทียบให้ดูแล้วส่วนอีกฝั่งนึงนะทุกคนดูนี่ฝั่งนี้คือชัดเจนมากเพราะว่าฝั่งเนี้ยพี่ม้าไม่ได้เป็นสิวเพิ่มนะตอนนี้คือเรียบไปมากๆนะคะส่วนไอ้ที่บอกว่าไอ้จุดเล็กๆๆๆๆต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันเป็นรูขุมขนนะตรงรูขุมขนมันรักษาไม่ได้เข้าใจความหมายใช่ไหมเพราะว่าถ้าไปดูคลิปเก่าก็จะรู้ว่าเราอธิบายไว้แล้วว่าเทคนิคของคุณหมออ่ะเขาจะรักษาเฉพาะหลุมสิวที่จริงๆไม่ใช่รักษารูขุมขนค่ะโดยการที่มีการอัดแก๊สซึ่งอันนี้เป็นคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่แบบเอ้าไปทำทำไมที่นู่นราคาเท่าตั้งเท่านี้ซึ่งเมืองไทยก็มีอัดแก๊สบอกเลยแกว่ามันไม่เหมือนกันเพราะคนละเทคนิคและอัดแก๊สที่ไทยอ่ะมันก็ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกมันไม่ได้4ปีผ่านไปแล้วมันอยู่เหมือนเดิมเขาใช้แก๊สก็จริงแต่ว่าเขาใช้ไฮยาลูรอนิกแอซิดด้วยก็เหมือนฉีดฟิลเลอร์กล่องหรือเปล่ามันไม่ใช่ฟิลเลอร์กล่องแบบนั้นคือฟิลเลอร์มันคือสารเติมเต็มก็คือไฮยาอ่ะใช่ถูกต้องแต่อันนี้มันเป็นไฮยาบริสุทธิ์ซึ่งมันไปทำกับปฏิกิริยากับแก๊สที่คุณหมอเขาใส่เข้าไปเนาะทีนี้มันทำให้ผิวของเราอ่ะสร้างคอลลาเจนมันกระตุ้นให้ผิวสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่ก็คือไอ้ผิวที่มันเคยถูกกินเข้าไปอ่ะมันก็ตื่นขึ้นแล้วมันก็ค่อยๆสร้างคอลลาเจนมาใหม่ด้วยนะคะบอกเลยว่าเฮ้ยพอได้ทำเองอ่ะอธิบายได้จากอินเนอร์จริงๆว่ามันเป็นยังไงมันรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นมากเลยอ่ะในผิวมันเรียบขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าเอาจริงๆนะรอบที่สองกับรอบแรกอ่ะรอบแรกอ่ะมันรู้สึกว้าวมากกว่านะเพราะว่าครั้งแรกคือมันแย่มากๆดวงจันทร์ค่ะแกมันแย่จริงไปดูคลิปก่อนละผิวดวงจันทร์รวมถึงมีรอยกระป๋องกระแป๋งอะไรบาดหน้าไอ้รอยนั้นมันหายไปจริงๆเว้ยคือรอยแผลเป็นใหญ่ๆแล้วว่าใครที่มีรอยแผลเป็นใหญ่ๆหรือหลุมสิวหรือหลุมอีสุดอีใสที่มันใหญ่มากๆเฮ้ยนวัตกรรมของคุณหมอคือเลิศจริงนะอ่ะตอนทำเจ็บไหมเพราะว่าไม่มียาชาอันนี้เราพูดเลยว่าไม่มียาชาเจ็บไหมความรู้สึกที่มาก็คือเรารู้สึกว่ามันเจ็บได้แหละแต่ว่ามันก็ทนได้อ่ะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นสำหรับ A นะคะซึ่งเราตอนแรกอธิบายไม่ได้ว่าพี่มาบอกว่าเจ็บมากเราก็แบบเจ็บขนาดไหนวะครั้งนี้ A ไปทำของ A ด้วยใช่ไหมผลปรากฏว่าสำหรับผู้หญิงเราอันเนี้ยในเคสของผู้ชายที่เขาไม่ชินกับเข็มไม่ค่อยทำหน้าถูกปะเขาก็จะมองว่าเจ็บแต่สำหรับ A บองผู้ซึ่งผ่านมาหมดแล้วบอกเลยว่าโคตรชินชิลมากชิลแบบที่ทำแล้วเหรอคือแบบเฮ้ยเราก็นึกว่าแบบมันไม่มียาชาจริงๆอะแล้วเข็มมันไม่ได้โดนเข็มเดียวไงมันโดนเยอะมากเอาไว้ไปดูคลิปของเอว่าเออัปเดตที่เอไปทำอะเป็นยังไงนะเออธิบายไว้ในนั้นบอกเลยว่าสำหรับเอผู้หญิงอะชิลมากเลยแกกดสิวเจ็บกว่าเยอะมากโบท็อกซ์ฟิลเลอร์อะไรเงี้ยเจ็บกว่าแบบ10-20เท่าอันนี้คือแบบทำแล้วเหรอคะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพี่มาร์กอะเขาทำแอเรียใหญ่ทุกคนมันอาจจะแบบระบมได้พอทำไปเรื่อยๆมันก็อาจจะเจ็บเนาะสำหรับราคานะคะครั้งแรกที่เราทำอ่ะคือ14กว่าล้านวอนแต่อันนี้เหมือนเป็นการรักษาแบบต่อเนื่องบางคนรักษาครั้งเดียวคือจบการรักษาเลยแต่ในเคสของพี่มาร์คก็คือว่าของเดิมมันเยอะโคตรเยอะมากๆครั้งแรกทำว่าดีแล้วแต่เราสามารถทำให้ดีไปอีกขั้นกว่าก็ราคาเขาจะเป็นแบบหั่นครึ่งจากครั้งแรกนะทุกคนมันเป็นเหมือนราคาหันครึ่งอะครั้งแรกคิวเสียไปเท่าไหร่ครั้งที่2เป็นราคาครึ่งนึงของครั้งแรกที่เสียไปครั้งนี้ก็ยัง7ล้านกว่า7ล้านอยู่ดีมันอาจจะเยอะแต่ว่าผลลัพธ์คือแบบมันว้าวเพราะว่า4ปีที่ผ่านมาคือหน้าดีมากหน้าไม่กลับไปเลยคือ4ปีที่ผ่านมามันทำให้เราเห็นเลยว่าแบบมันควรจะทำอีกอ่ะแล้วมันแบบมันดีขึ้นเยอะใช่แล้วคือครั้งนี้พอทำไปแล้วทำเสร็จปุ๊บคือตามถ้าใครได้ดูครั้งแรกก็จะรู้ว่าเราทำเสร็จรอ2วันคุณหมอเขาจะต้องมีการเช็คอัพผิวอีกทีนะคะว่ามันแบบว่าเอ้ยมีตรงไหนต้องทำเพิ่มไหมมีอักเสบอะไรอย่างนี้ไหมใช่ไหมตอนทำเสร็จคุณหมอบอกเลยว่าจบการรักษาเพียงเท่านี้
ไม่ต้องทำต่ออีกแล้วชีวิตนี้เว้นกรณีว่าอยู่ไปโดนอะไรมาแล้วเป็นใหม่อ่ะซึ่งบางทีครั้งหน้าถ้าไปเกาหลีอีกอาจจะแบบไปทำตรงอื่นแทนเพราะรู้สึกว่า4ปีมันแบบมันเห็นชัดเนาะมันเห็นด้วยตัวเองแล้วหลายคนก็บอกว่าขออัปเดตขอดูหน่อยค่ะคือเราอยากจะทำให้นะแต่เราอ่ะไม่ว่างกันจริงๆไม่มีเวลาทำแต่งานจริงๆทำแต่งานจริงๆแล้วก็บางคนถึงขั้นว่า DM มาหาเราบ่อยมากเอบองตอบ DM บ่อยมากใน Facebook ใน IG อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่เป็นผู้ชายแบบ 99% นะมีปัญหาเรื่องนี้มาถามแล้วขอดูหน้าอัปเดตดิฉันก็ถ่ายหน้าอัปเดตให้ดูแล้วฉันก็บอกเลยว่าถ้ามีโอกาสไปเกาหลีทำเถอะค่ะเพราะเราอ่ะด้วยความที่เราอยู่ในวงการบิวตี้บล็อกเกอร์เนาะแล้วเราก็ถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่ทำหน้าก็ค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรเรื่องอยู่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้ทำทีบ่อยแต่เราเลือกทำสิ่งที่ดีราคาที่เราทำที่เกาหลีอาจจะสูงก็จริงแต่ทำที่ไทยก็ทำแบบ 5-6 รอบแล้วก็ยังไม่หายแล้วรวมถึงเราอ่ะก็ถามคนที่เขา DM มาส่วนใหญ่ใช่ไหมเขาบอกว่าเขารักษาที่ไทยหมดไปเป็นแสนเหมือนกันครับแต่ว่ามันไม่เห็นดีขึ้นเลยสุดท้ายมันก็กลับมาเหมือนเดิมทางวิธีอัดแก๊สที่หลายคนคอมเมนต์ซึ่งบอกแล้วว่ามันไม่เหมือนกันเพราะว่าเข็มนี้คือมีที่เดียวในโลกคือบอกเลยว่าถ้าใครมีงบแนะนำปรึกษาเลยนะคะฝากไว้ด้วยอันนี้เราอัปเดตให้ดูแล้วนะผ่านมา4ปีเป็นยังไงแล้วอันนี้หลังทำครั้งที่2ครบ1เดือนเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดใครแบบอยากรู้อีกว่าแบบพี่ตอนนี้แบบผ่านไป6เดือนข้างหน้าแล้วยังอยากรู้อีกว่าเป็นยังไงไว้ตาม IG Story อะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นหน้าพี่มาโผล่มาแล้วหรือว่าถ้าเกิดแบบอยากรู้จริงๆมีแผนจะไปเกาหลีหรืออยากทำมากๆก็ DM มาถามแล้วกันเดี๋ยวฉันจะถ่ายหน้าสดวันนั้นให้ดูไปเลยว่าผิวเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเนี่ยเราก็ดูมาเรื่อยๆแล้วแบบแกมันดีมากๆไม่ใช่ว่าไม่เคยรักษาหรือสิ่งที่ไทยเคยทำแล้วด้วยแต่มันไม่ใช่แบบที่เราทำมาเลยบอกเลยว่าแบบไม่ต้องใครหรอกนี่วันนี้ก็โดนตกก็ต้องทำตามใช่แกบอกเลยว่าเนี่ย เพราะเราเห็นเพราะใจจริงเราก็แบบไม่ได้อยากเจ็บตัวเนาะเราอยากไปเที่ยวสวยๆอ่ะไปเกาหลีเราก็อยากเที่ยวสวยไม่อยากมานั่งแปะผ้าก๊อซป่ะแต่คือเราเห็นจริงๆไงแล้วสุดท้ายก็แบบเฮ้ยมาแล้วอ่ะสุดท้ายก็ต้องทำอยู่ดีทำดีกว่ามันเพราะว่ามันดีจริงมันดีจริงเอทำอ่ะทุกคนเอาง่ายๆเราไม่ได้แบบบังคับผัวให้ทำอย่างเดียวไงเรารู้สึกว่าเราทำด้วยหมายความว่าเอเลือกอะไรคือมันแบบต้องสุดแล้วจริงๆเราถึงจะยอมทำนะอันเนี้ยก็แนะนำก็เอาเป็นว่าฝากด้วยละกันถ้าใครที่อยากทำจริงๆอันนี้เราประเมินราคาให้แต่ละคนไม่ได้เพราะหลายคนชอบ DM มาถามว่าเท่าไหร่คะแต่ละคนแนะนำว่า DM ทักไลน์ไปถามใน IG ของดร.จินได้เลยนะคะเดี๋ยวเราทิ้งคอนแทคลิงก์ LINE อะไรเงี้ยไว้ให้ใต้ description แล้วกันนะคะซึ่งเขามีล่ามพี่ล่ามคนไทยอธิบายละเอียดดีทุกอย่างอันนี้แนะนำนะคะพี่เขาดูแลตลอดการรักษาที่เราอยู่ที่นู่นด้วยนะคะก็ลองไปสอบถามกันได้นะคะเอาเป็นว่าถือว่าเราอัปเดตตามสัญญาทุกคนได้ดูกันแล้วนะแล้วก็เราไปเกาหลีเพื่อการในเหตุทุกคนได้ดูกันว่าเราเนี่ยยังไงสาเหตุที่เราไม่ได้ทำคลิป4ปีที่ผ่านมาเพราะเนื่องจากว่าเราอะอยากไปเกาหลีอีกรอบ แล้วก็อยากไปทำหน้าอีกรอบเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ดีจริงเราคงไม่ไปทำเสียรอบ2หรอกตั้ง7ล้านพอนะแกมันดีจริงๆนะโอเคค่ะก็ฝากด้วยกันชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆเตือนไว้นะคะเนี่ยเดี๋ยวจะมีอัปเดตว่าเนี่ยร่องแก้มของเออ่ะทำไมถึงทำและมันดียังไงดูคลิปหน้าได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะหวังว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีคลิปอะไรสนุกๆมาให้เพื่อนติดตามกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย